แดนเผยเตรียมงานวิวาแล้วเล็งหาเรือนหอรายปีจัดทริปยุโรปสวีทแพตตี้เมื่อวันนี้ครับที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งครับมีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ครับอย่างแดนวรเวทดานุวงศ์และแพตตี้อังสมาลินสิริพัฒนศักดิ์เมธาจากนั้นครับทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกในการร่วมงานคู่กันรวมถึงแผนการแต่งงานหลังคบหากันร่วม10ปีผู้สื่อข่าวนะครับถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันแดนบอกว่ารู้สึกดีนะครับจริงๆรู้สึกดีตั้งแต่รู้สึกว่าเราได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแหละปกติก็จะทานกันอยู่แล้วตอนที่เขาบอกคอนเซปต์กับเราเขาก็บอกว่าจะออกมาแบบน่ารักน่ารักก็คิดว่าเหมาะกับเราดีดีใจครับที่เลือกเราเราเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันครั้งแรกด้วยแพตตี้นะครับบอกว่าดีใจค่ะสนุกดีทำงานกับเขาเรารู้สึกสบายใจอยู่แล้วค่ะทำไปเล่นไปบ้างเหมือนมีเพื่อนทำงานพอทั้งนั้นติดต่อมาก็ตกลงเลยไหมแพตตี้บอกว่าตกลงอยู่แล้วค่ะพอโดยส่วนตัวก็ทานอยู่แล้วพอเขาติดต่อมาก็ยินดีค่ะตอนถ่ายโฆษณาเขินไหมแดนบอกว่าไม่ได้เขินอะไรครับผมว่ายิ่งทำให้เราชิลขึ้นหวานอยู่แล้วก็ประมาณนั้นครับแดนหัวเราะครับรับงานคู่ค่าตัวเพิ่มเป็นเรทคู่รักไหมไม่ครับทั่วไปปกติควงคู่กันรับงานอย่างนี้ใครเป็นคนเก็บเงินรอบนี้หันเท่ากันครับต่างคนก็ต่างเก็บครับนึกว่าเก็บไว้แต่งงานไว้ใช้ในอนาคตร่วมกันแดนบอกว่ายังหลายคนแซวว่าเป็นเงินขวัญถุงถามว่ามีเก็บไว้บ้างหรือยังก็เก็บมาเรื่อยๆครับในทุกๆงานครับงานนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับงานแต่งคืบหน้าขึ้นมาบ้างไหมก็คืบหน้าขึ้นมาเรื่อยๆครับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมีแผนมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวแผนเป๊ะๆจะมาเล่าอีกทีหลังจากนี้จะได้เห็นความคืบหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแพตตี้นั้นครับยังบอกว่าหนูยังไม่รู้แผนอะไรมากค่ะปีหน้าแผนน่าจะครบแดนบอกว่าตามกันไปอีกนิดแต่ก็จะบอกให้ทราบว่ามีการคุยกันเป็นระยะมีการเตรียมงานกันบ้างผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายน่าจะทราบอยู่แล้วเพราะเราก็คบกันมานานแล้วเขาก็น่าจะรู้ว่าจะไปถึงไหนกันได้แล้วผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าปีหน้าดาราแต่งกันเยอะเราเป็นหนึ่งในนั้นไหมแดนบอกว่ายังไม่ได้แผนไปถึงว่าจะเป็นวันไหนเป็นการเตรียมรากฐานให้มั่นคงก่อนดีกว่าแพตตี้นะครับก็บอกว่าหนูยังไม่รู้เดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงแล้วกันค่ะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจังหวะไหนคือพร้อมหรือไม่พร้อมแต่ถ้าวันนั้นมันใช่ก็คงใช่บางคู่ตั้งเป้าเก็บเงินถึง100ล้านบาทถึงจะแต่งงานแดนบอกว่าเรื่องงานน่าจะนิ่งแล้วเหลือแต่เรื่องที่อยู่อาศัยประมาณนี้ที่อยู่อาศัยลงเสาเข็มหรือยังเดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆครับเราอัปเดตตลอดไม่ปิดบังอะไรปลายปีมีแผนไปเที่ยวกันแดนบอกว่าไปยุโรปครับน้องแพทเขาจะไปหาพี่สาวส่วนผมจะไปพักผ่อนเต็มๆไปเช่าบ้านอยู่ไม่ได้ทำงานเคลียร์รอกันทั้งคู่แล้วอันนี้เป็นทริปชดเชยที่ผมไม่มีเวลาให้น้องเขาปกติเราก็เป็นแบบนี้แหละมาชดเชยกันสิ้นปีแพตตี้ครับเสริมขึ้นมาว่าเขาทำงานหนักได้ไปเที่ยวก็ดีเขาจะได้พักด้วยทริปนี้ก็จะหวานกันเต็มที่เลยแดนบอกว่าทั่วไปแหละเราก็ใช้ชีวิตทั่วไปผมก็ยังมีหนังค้างอยู่ต้องไปเขียนบทด้วยมีเพลงชิลๆก็วนอยู่อย่างนั้นน้องแพทเขาก็จะไปอยู่กับพี่พอไม่ได้เจอกันนานอาจจะแวบมาหาบ้างเป็นป่านแดนไหมทริปนี้ก็จ่ายทุกทริปอยู่แล้วครับแดนวรเวทหัวร้อครับหลายคนมองว่าไปซ้อมหาสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้งไม่ได้ซ้อมครับซ้อมมาเยอะแล้วถ้ามีเซอร์ไพรส์ปุ๊บเราพร้อมไหมแพตตี้บอกว่าเดี๋ยวถึงเวลานั้นค่อยว่ากันเตรียมนิ้วนางไว้รอแล้วใช่ไหมแพตตี้เธอบอกครับว่าว่างทุกนิ้วค่ะงานนี้ครับก็คงจะพอเห็นแววกับอีกคู่รักคู่หนึ่งครับอย่างแดนวรเวทและสาวแพตตี้ครับที่อาจจะมีข่าวดีในเร็วๆวันนี้ครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดได้เลยอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ